4. คัตติยกัญญาวรรคหมวดว่าด้วยพระเถรีผู้เคยเป็นคัตติยกัญญาเป็นต้น 1. อัทธารสสหัสสคัตติยกัญญาเถรีนมะประธานประวัติในอดีตชาติของพระเถรีผู้เคยเป็นพระคัตติยกัญญา 18,000 รูปพระเถรีผู้เคยเป็นคัตติยกัญญา 18,000 รูปเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 1. ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันทั้งหลายมีภพทั้งปวงสิ้นแล้วปลดเปื้องที่ต่อแห่งภพแล้วไม่มีอาสวะทั้งปวงเลยขอกราบทูลว่า 2. ข้าแต่พระมหามุนีบริกรรมที่เป็นกุศลความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนปรารถนาไว้และวัตถุที่เป็นเครื่องบริโภคหม่อมฉันทั้งหลายถวายแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 3. ข้าแต่พระมหามุนีความดีที่ปรารถนาแล้วและวัตถุที่เป็นเครื่องบริโภคหม่อมฉันทั้งหลายถวายแล้วแด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 5. ข้าแต่พระมหามุนีกรรมที่สูงและต่ำหม่อมฉันทั้งหลายกระทำแล้วความดีหม่อมฉันทั้งหลายก็ปรารถนาแล้วการบริกรรมในตระกูลสูงหม่อมฉันทั้งหลายทำไว้แล้วเพื่อภิกษุทั้งหลาย 5. หญิงเหล่านั้นถูกกุศลมูลนั้นนั่นแหละตักเตือนแล้วเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกุศลกรรมล่วงสมบัติของมนุษย์แล้วมาเกิดในตระกูลกษัตริย์ 6. เมื่อกรรมที่หม่อมฉันทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมไว้ในชาติเดียวกันในภพสุดท้ายหม่อมฉันทั้งหลายสมภพในตระกูลกษัตริย์เกิดร่วมกัน 7. ข้าแต่พระมหาวีระหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้มีรูปสมบัติมีโภคสมบัติมีลาภสักการะอันมหาชนในภายในบุรีบูชาแล้วเหมือนนันทวันอุทยานแห่งหมู่เทพอันมหาชนบูชาแล้ว 8. หม่อมฉันทั้งหลายพากันเบื่อหน่ายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสิ้นไป 2-3 วันก็บรรลุถึงความดับทุกข์ทั้งหมดด้วยกัน 9. คนเป็นอันมากนำจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริการมามากมาสักการะบูชาหม่อมฉันทั้งหลายตลอดเวลา 10. กิเลสทั้งหลายหม่อมฉันทั้งหลายก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงหม่อมฉันทั้งหลายก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันทั้งหลายตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ 11. การที่หม่อมฉันทั้งหลายมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันทั้งหลายได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายได้ทำสำเร็จแล้ว 12. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา 4. วิโมกข์ 8และอภิญญา 6หม่อมฉันทั้งหลายได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าภิกษุณีที่เคยเป็นคัตติยกัญญา 18,000 มีพระยศวดีเถรีเป็นประธานได้ภาษิตคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประการฉนี้อัทธารสสะสหัสสะคัตติยกัญญาเถริยาประธานที่1จบ